สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะฮะวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครรอคลิปตอนที่ผมกำลังเทรดอยู่นะครับหรือว่ารอคลิปที่ผมมาสอนเทรดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ตลาดในโอลิมเทดปิดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัพให้ดูในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วกันนะครับก็ขอเป็นภายในสัปดาห์นะครับแต่ว่าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แล้วกันนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับอ่ะเรากลับมาพูดถึงเรื่องยิมรีเสิร์ชกันดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าผมจะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวสารด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมยังทำยิมรีเสิร์ชอยู่ไหมนะครับยิมรีเสิร์ชยังได้เงินจริงอยู่ไหมนะครับแล้วก็ยิมรีเสิร์ชนี้มีการจ่ายเงินได้ตรงเวลาตามที่เขาบอกไว้ตอนที่เรากดแลกของรางวัลหรือเปล่านะครับก็ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอตอบก่อนเลยนะฮะก็คือยิมรีเสิร์ชนี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วผมเองนะฮะก็ขอการันตีเลยนะครับว่าเขาจ่ายเงินตรงเวลาตามรอบที่เขาได้กำหนดเอาไว้เลยนะครับอย่างในคลิปล่าสุดที่ผมได้ทำการกดถอนเงินไปนะครับก็จ่ายตรงตามรอบของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรอบที่ผมถอนแล้วก็คลิปที่ผมถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้านบนนี้เลยนะครับด้านบนนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าอยากจะเห็นนะครับว่าคลิปล่าสุดที่ผมถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชผมได้รับเงินมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือว่ากดตัวไอนะครับที่ด้านบนนะครับด้านบนซ้ายบนได้เลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้ผมทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่นะฮะก็เพื่อเป็นการการันตีให้เพื่อนๆด้วยนะครับว่าผมเองทำได้นะนะครับแล้วยิมรีเสิร์ชก็ได้เงินจริง 100% นะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดก่อนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเรามารับชมคลิปนี้กันเลยครับ Here we go โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์ของยิมรีเสิร์ชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมเองก็ได้ทำการเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สำหรับรายได้นะฮะที่ผมทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นะครับก็คือ 2,210 คะแนนนั่นเองนะครับยังเป็นคะแนนอยู่นะฮะยังไม่ได้เป็นเงินนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะนำ 2,210 คะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้ไปแลกเป็นเงินเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้นำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้มันนำไปแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ประวัติแรกของรางวัลเลยนะฮะก็นี่เลยนะครับสำหรับ 2,210 คะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้อยู่ที่450บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะบัตรทูมานี่300บาทจำนวน1ใบนะครับแล้วก็มีบัตรทูมานี่50บาทนะครับอีกจำนวน3ใบก็รวมกันเป็น450บาทนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือรายได้หรือว่าเงินที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมันจะถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาศึกษานะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี่คืออะไรยิมรีเสิร์ชนี่ทำเงินยังไงนะฮะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในนี้จะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับยิมรีเสิร์ชนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวภายในลิงก์นะครับจะมีปุ่มที่พาเพื่อนๆไปขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับซึ่งภายในขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี่คืออะไรยิมรีเสิร์ชนี่ทำเงินยังไงนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปด้วยเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจว่ายิมรีเสิร์ชนี่คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินยังไงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการอัปเดตรายได้ที่ผมสามารถทำได้จากยิมรีเสิร์ชในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ